มีครับส่วนมากจะขอเกี่ยวกับการขายที่เนาะขายที่การเข้าสอบบรรจุข้าราชการต่างๆแล้วก็การโยกย้ายนะฮะมาขออย่างนั้นมันก็ประสบความสำเร็จเนาะเลยดูสิพี่ก็ดูเนาะของแก้บนเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นไก่เป็นสารพระภูมิเพราะว่าถ้าเขาสมใจหรือเขาสมประสงค์แล้วเขาก็จะมาแก้บนตามที่ขอไว้ครับแล้วไอ้ส่วนใกล้วันหวยออกนี่มีคนมาขอหวยไหมส่วนมากเขาจะมาจุดธูปเหมือนกันฮะเอาธูปไปใส่มาจุดแล้วก็ดูเลขกันเนาะของอย่างเงี้ยเนาะแล้วแต่เนาะใช้วิจารณญาณเอาเพราะว่าความหวังของคนจนนะฮะก็มีอย่างเงี้ยฮะที่ผ่านมามีคนประสบความสำเร็จมีไหมส่วนมากจะมีครับมีเพราะว่าก็อย่างที่ผมว่าเนาะจากของแก้บนท่านนะเนาะมีเยอะแยะไปหมดเลยดูสองข้างทางหัวจุดท้ายเลยนะสารเก่าสารใหม่เต็มไปหมดเลยว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงครับเห็นร่างกาเดียวหนึ่งเดียวอยู่บนขุนตานตรงนี้ไผ่ละพอพรจากหลวงพ่อขุนตานได้เยอะกว่าครับก็บ่นักค่ะเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจไม่ค่อยดีจ้าแล้วตอนนี้มันก็เศรษฐกิจพอดีแล้วก็เห็นอย่างเข้าของแพงคนก็ค้าขายไม่ได้เพิ่งกับมันมีตังกันนะในเงียบครับเจ๊ครับไอ้ส่วนใหญ่คนขอเนี่ยก็ถูกรางวัลถูกอะไรอย่างนี้กันบ่อยทั่วไปอ่ะเจ้าส่วนมากขอหน้าที่การงานพ้องสอบข้าราชการพ้องเพิ่งกับแม่แก้บนกันจ้าเพิ่งกับสมหวังแล้วเพิ่งกับมาแก้บนกันอย่างช่วงก่อนวันหวยออกนี่มีก่อนมีเจ้า ส่วนใหญ่กับแม่แบบจุดธูปขอจุดธูปเลขธูปเลขขอเอาบางคนกับเสียงเซียมซีบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะตามความเชื่อนะครับมา100คนก็ได้สัก20คนนั่นแหละกันมา10คนก็ได้สัก4 5คนหรือ2คนมันก็บ่ถูกกันหมดอ่ะที่นี่มีเคยคนถูกรางวัลใหญ่มีก่อนก็มีเหมือนกันนะเนาะสมคนเนาะแต่เฮาบ่ฮู้เนาะเป็นบางทีเป็นบอกเขาเนาะเพิ่นบอกไงแต่ว่ามันก็มีขอเอานางรำมาฟ้อนมาลำมาฉายหนังเพิ่นพ่อเนี่ยมันก็ถึงมีไงแต่เพิ่นบอกเขาอย่างอ๋อครับเขาถามเพิ่นก็ว่าสำเร็จอ๋อครับผมครับวัดของเจ้าพ่อคุณตามีองค์ออกซึกเดี๋ยวมาออกเป็นออกซึกหน่อยเที่ยวบริษัทสารนะเยอะมากเพราะว่ามีคนมาถวายเนี่ยครับมีคนมาถวายมันก็ไอ้บุษลายช้ำรุดไปตามกาลเวลาเปิ่นเนาะอันที่เก่าเปิ่นก่อนขนย้ายเอาไปไว้ทั้งหลากคุณน้อยองค์นั่งถ้าพูดในองค์ออกซึกมี2องค์ด้วยกัน2องค์แต่ว่าศรีศักดิ์สิทธิ์นี่มีทั้งคู่มีทั้งคู่ครับคือ2องค์เลยนะครับเนาะคนใจรถใจถนนเขามาเขาก็แล้วก็ละเพิ่นเนาะบีบแต่พ่องลงมากราบมาไหว้จุดธูปจุดเทียนขอโชคขอใจจากเพิ่นพ่อ